พี่พยาบาลมาวัดไข้แล้วค่ะไหนวัดไข้ก่อนมีไข้ไหมดูจิเรียกบอกให้แม่พาไปห้องน้ำแม่ก็พาไปห้องน้ำแต่ถอดรองเท้าไม่ทันชีล่าเสียงเก่งได้อยู่ในห้องน้ำอันนี้รอบแรกแล้วนะโอ้โหสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย Good morning โอ้โหเป็นไงคะเมื่อคืนดูสภาพสยับเยินมากเลยนะคะทุกคนเมื่อคืนนี่คือแทบไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคะ huh? เพราะว่าอะไรคะเจียนฉี่เดี๋ยวก่อนตอนแรกคือวันนี้คืนแรกใช่ไหมเป็นคืนแรกที่ดีไซน์เข้าแอดมิดใช่ไหมพยาบาลเขาก็เลยเข้ามาตรวจมาวัดไข้มาอะไรทุกๆ2ชั่วโมงใช่ไหมแม่ก็เลยไม่ค่อยได้นอนเสร็จแล้วทีเนี้ยดีไซน์ก็ฉี่ตอนแรกปวดฉี่ใช่ไหมเรียกบอกให้แม่พาไปห้องน้ำแม่ก็พาไปห้องน้ำแต่ถอดรองเท้าไม่ทันฉี่ล่าเสียงเก่งได้อยู่ในห้องน้ำอันนี้รอบแรกแล้วนะโอ้โหวุ่นวายได้ล้างตัวได้อะไรกันตอนดึกอีกนะทุกคนเสร็จแล้วประมาณตีห้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะดีไซน์ไข้ขึ้นมีอาการหนาวสั่นไข้ขึ้นนะใช่เยอะมากเลยอ่ะ huh? แล้วทีนี้กินยาใช่ไหมกินยามันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมก็หนาวก็สั่นอยู่ใช่ไหม ประมาณ7โมงพยาบาลก็เอายามาให้กินอีกรอบนึงกินยาลดไข้ซ้ำปรากฏว่าเพิ่งกินยาเสร็จใช่ไหมก็คือจะอาบน้ำด้วยกำลังรอพี่พยาบาลอีกคนนึงจะพาไปอาบน้ำทันใดนั้นอ้วก huh? อ้วกยาออกมาหมดเลยโอ้โหก็เลยต้องกินยาใหม่รอบแล้วก็ไปอาบรอบนี้ไม่อ้วกแล้วก็ได้อาบน้ำใหม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยโอ้กว่าจะได้นอนกันอีกวันนี้ก็เลยตื่นสายตะวันโด่งเลยนะทุกคนข้าวเช้าอ่ะวันนี้มาดูซิข้าวเช้าอ่ะวันนี้เราจะข้าวต้มคนป่วยเขากินได้แค่โจ๊กข้าวต้มเลยสิเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาตามติดชีวิตดีไซน์มาดูกันว่าอาหาร3มื้อในโรงพยาบาลนั้นมีอาหารอะไรบ้างนะคะทุกคนมื้อแรกมื้อเช้าเป็นโจ๊กมันไม่ใช่ข้าวต้มนะลูกมันคือโจ๊กไหนเราช้อนนะช้อนหนูมีไหนเมื่อวานไม่กินโจ๊กเมื่อวานโจ๊กที่ไหนข้าวไข่เจียวอ๋อตอนเช้าที่บ้านเราเหรอเมื่อวานตอนเช้าที่บ้านกินข้าวไข่เจียวช้อนหนูมีไหนอะลูกฮะเมื่อวานตอนเช้ากินโจ๊กไม่ใช่ข้าวไข่เจียวอ๋อที่บ้านเลยชุดชาที่บ้านกินโจ๊กกับแม่ตักสิขอที่ใส่เป็นโจ๊กเลยคะโจ๊กหมูไม่ใช่โจ๊กหมูโจ๊กไก่ฉีกก็ป่ะแล้วก็อันนี้ของแม่เป็นข้าวสวยเฮ้ยข้าวสวยข้าวเปล่านั่นแหละข้าวสวยที่เนี้ยถ้าเด็กอายุไม่เกิน8ขวบเขาจะมีอาหารให้คนเฝ้าด้วยใช่ไหมมีอาหารคนป่วยแล้วก็คนเฝ้าอันนี้อาหารคนป่วยนะคะฮะของแม่นี่อาหารคนเฝ้ามีข้าวสวยมีผักรวมผัดผักกาดขาวนะแล้วก็มีนี่เลยต้มจืดโอ้โหอ่ะที่จริงหนูก็กินได้ค่ะลูกกินได้หมดเลยผัดผักกับต้มจืดก็กินได้หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนก็มียาอีกกี่อันยาให้หนูสองอันห้ามอ้วกนะถ้าอ้วกได้กินใหม่นะมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามื้อกลางวันกับมื้อเย็นอาหารของโรงพยาบาลจะเป็นอะไรนะคะทุกคนจะน่ากินหรือเปล่านะคะฝากติดตามด้วยนะดีสัยไม่ต้องแกล้งหลับเลยไปเลยค่ะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วมาดูกันว่ามื้อเที่ยงเป็นอะไรเร็วมาดูเร็วมาดูขึ้นรู้ขึ้นหนาวใครขึ้นหรือเปล่ามาเร็วไหนมื้อเที่ยงเป็นอะไรเอ่ยว้าวอะไรนะอะไรของหนาวไม่เข้าใจแม่แกะให้มื้อเที่ยงเป็นนี่เลยนะคะทุกคนเส้นมีลูกชิ้นน้ำใสนะอ่ะแกะได้แล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ำใสนะคะทุกคนใส่น้ำซุปเลยเนาะลูกอุ่นก่อนไหมกินร้อนๆไหมน้ำใสเลยนะ
ของแม่ก็เหมือนกันนะนี่มื้อเที่ยงแม่เลือกเป็นเส้นหมี่น้ำใสเหมือนดีไซน์นะคะทุกคนแล้วก็นี่มีของหวานด้วยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยดีไซน์รู้จักไหมสลิมใช่ป่ะเฮ้ยหนาวอะคะไข้ขึ้นเหรอคะอ่ะรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินยานะคะนี่มียาหลังอาหาร1ตัวนะนี่เมื่อกี้ก็เพิ่งฉีดยาฆ่าเชื้อเพิ่มไปใช่ป่ะไข้ขึ้นนะเดี๋ยวรีบกินค่ะเดี๋ยวได้กินยาแล้วนอนหลับค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูมื้อเย็นกันอีกทีนึงนะคะทุกคนว่ามื้อเย็นวันนี้ดีไซน์จะได้กินเป็นอะไรนะจะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นข้าวนะคะทุกคนอ่ะกินข้าวค่ะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามื้อเย็นอีกแล้วมื้อเย็นกินอะไรคะไข่พะโล้ไข่พะโล้โปะข้าวหน้าหมีมีข้าวหน้าหมีข้าวหน้าหมีมีไข่พะโล้มีผัดบวบใส่ไข่นะแล้วก็ของแม่ก็จะเป็นข้าวนะคะกับผัดปลาเปรี้ยวหวานนะคะเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเพราะว่าเพิ่มอะไรมารู้ไหมเนื่องจากไม่ใช่ปกติแม่เป็นคนชอบกินรสจัดไงพอมากินจืดๆปุ๊บมันก็เกิดอาการอยากค่ะทุกคนนี่โอ้โหกุ้งแก้วแช่น้ำปลานะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยยำปูม้าโอ้โหน้ำลายไหลเออเหอปะเดี๋ยวกินข้าวกันเลยนะคะพี่พยาบาลมาวัดไข้ละค่ะไหนวัดไข้ก่อนมีไข้ไหมดูจิไม่มีไข้เย้ขอบคุณค่ะอ่ะกินเลยค่ะปวดหัวไหมดูสภาพหัวสิเดี๋ยวรอหายก่อนค่อยสระผมตักไข่พะโล้โปะใส่ถ้วยเลยมีไข่กับเต้าหู้หนูกินเต้าหู้ไหมกินแต่ไข่อะคะกับผัดผักกับผัดผักอะคะกับผัดบวบใส่ไข่ใส่หน้าหมีซะเลย ผัดบวบใส่ไข่ดีไซน์ก็กินใช่ไหมลองกินผัดปลาไหมผัดเปรี้ยวหวานมาไหมอ่ะกินข้าวค่ะโอเคมาเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะคะนี่เลยก็แม่กุ้งก็พามาตามติดชีวิตดีไซน์1วันนะคะในโรงพยาบาลนะว่า3มื้อนะดีไซน์กินอะไรบ้างนะคะอาหารของโรงพยาบาลนะคะก็นี่เลยก็ถือว่าน่ากินแล้วก็อร่อยใช่ไหมเป็นไงอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่เหรออยู่บ้านเบื่อดีไซน์บอกว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศขอมานอนโรงพยาบาลเป็นไงคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวกันก่อนนะคะอย่าลืมบ๊ายบายค่ะ